รมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ5ฝนตกหนักถึงหนักมาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าข่าวด่วนวันที่23กันยายน2567 6:37 น.กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่5เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาคลื่นลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทะเลมีคลื่นสูงจังหวัดโดนบ้างเช็คที่นี่วันที่23กันยายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฉบับที่5เศษ211ส่วน2567มีผลกระทบถึงวันที่23กันยายน2567ระบุว่าในวันที่23กันยายน67ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงอ่านข่าวสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่มหนักทั่วไทยจวไหนโดนบ้างขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงเริ่มมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่02399401213และ1182
ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่23กันยายนพ.ศ. 2567เวลา 5 นาฬิกาทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่23กันยายนพ.ศ. 2567เวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่5เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดโดนบ้างเช็คที่นี่เปิดข้อความสุดท้ายอ่อมอัคคพันธ์ส่งถึงแฟนคลับก่อนจากไปอย่างสงบบันเทิงวันที่23กันยายน2567 11 นาฬิกา 30 นาทีอ่านแล้วน้ำตาซึมเปิดข้อความสุดท้ายอ่อมอัคคพันธ์บอกกับแฟนคลับรอวันหายจะได้เจอกันอีกครั้งแน่นอนก่อนจากไปตลอดกาลนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงไทยสำหรับการจากไปอย่างสงบของพระเอกเจ้าเสน่ห์อ่อมอัคคพันธ์วัย39ปีหลังจากรักษาอาการป่วยระยะเวลากว่า2ปีท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัวเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงและแฟนคลับอย่างไรก็ดีล่าสุดทางเพจโอมากพันออฟฟิเชียลคลับแฟนคลับของอ่อมอัคคพันธ์ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยว่า RIP at โอมากพันหลับให้สบายการเดินทางที่ยาวไกลขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขอบคุณอ่อมอัคคพันที่มอบความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนคลับทุกคนบรรยากาศที่ได้กลับมาเจอไม่มีอีกแล้วจริงๆแฟนคลับบ้านคนรักอ่อมจะจดจำอ่อมอัคคพันเสมอไม่ต้องเจ็บต้องปวดอีกแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะรักและคิดถึงตลอดไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักอัคคพันเสมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอมากพันนอกจากนี้ยังเผยภาพข้อความสุดท้ายที่พระเอกในดวงใจได้ตอบกลับและทักทายแฟนคลับของเขาในช่วงที่ผ่านมาว่าแฟนคลับเป็นยังไงกันบ้างฝากความคิดถึงทุกคนด้วยนะครับพี่คงอีกสักพักเลยหนักอยู่มากๆยังไงพี่ดีขึ้นแล้วเรานัดรวมตัวกันแน่นอนคิดถึงบรรยากาศที่ผ่านมามากครับบทบรรณาธิการกิโลกรัมกระตุ้นเศรษฐกิจประเด็นร้อนวันที่22กันยายน2567 19 นาฬิกา 6 นาทีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ผลักดันโครงการดิจิทัล Wallet ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและการประกอบอาชีพซึ่งทยอยออกมาตรการดังกล่าวตลอดทั้ง12เดือนในปีงบประมาณ2568องค์ประกอบคณะกรรมการมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
ื่อเศรษฐกิจและสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนอกจากนี้ยังมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐประธานสมาคมธนาคารไทยและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าร่วมด้วยคณะกรรมการชุดนี้ถอดแบบจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินที่พ้นจากตำแหน่งไปเนื่องจากนายกรัฐมนตรีต้องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบายโครงการต่างๆหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลติดตามและตรวจสอบการดำเนินการโครงการให้เป็นไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินโครงการบรรลุความสำเร็จติดตามประเมินผลก่อนและหลังแล้วนำรายงานคณะรัฐมนตรีรวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และสร้างการรับรู้ของประชาชนกำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือคณะที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นๆตามคำสั่งดังกล่าวคณะกรรมการชุดนี้จะประชุมนัดแรกในสัปดาห์นี้จึงน่าติดตามว่าจะมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีงบประมาณใหม่อย่างไรในระยะใกล้คือช่วงเทศกาลปีใหม่ระยะต่อไปคือเทศกาลสงกรานต์รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับ Digital Wallet Phase 2ด้วย